บริษัทชื่อ European Golf Design เป็นบริษัทที่ทาง European Tour Set Standard ไว้สนามเราสามารถดีเพียงพอ Challenge เพียงพอท้าทายเพียงพอสำหรับการแข่งขัน Tournament Pro ที่เราได้คอมเมนต์มาคือสนามเราเป็นสนามที่ท้าทายถ้านักกอล์ฟสมัครเล่นมาเล่นเนี่ยอาจจะคิดว่ายากก็ว่าได้ผมว่านั่นก็อาจจะเป็นเสน่ห์เหมือนได้มาเล่นในคอนดิชั่นที่นักกอล์ฟอาชีพในฐานะที่โปรเขาเล่นกันถ้าเป็นสนามอื่นที่อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซับแอร์สมมติฝนตกหรือว่าอากาศร้อนหรือเย็นเกินไปก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอให้น้ำมันไหลออกแต่ตัวซับแอร์มันก็เหมือนมันสามารถที่จะเป่าน้ำเดรนน้ำออกได้อย่างรวดเร็วมันก็สามารถควบคุมปริมาณน้ำควบคุมปริมาณความร้อนหรือเย็นให้ด้านล่างกรีนมันสมบูรณ์ได้ด้านบนของผิวกรีนก็จะสมบูรณ์ตามไปด้วยสนามกอล์ฟโรบินส์วูดตั้งอยู่ในโครงการเรนบูดพาร์คซึ่งโครงการเรนบูดพาร์คในภาพรวมเนี่ยมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 2,000 ไร่มูลค่าโครงการในภาพรวมอยู่ที่ 30,000 ล้านเราเป็นสนามที่ออกแบบโดยคนไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่ Rainwood Group นำโดยท่านประธานนะครับดร.ชันชัยรวยรุ่งเรืองท่านเริ่มธุรกิจจริงๆในเมืองไทยเมื่อ40ปีที่แล้วก่อนที่ท่านจะได้ไปทำธุรกิจประสบความสำเร็จที่ประเทศจีนท่านก็ชื่นชอบในสนามกอล์ฟได้มีทำธุรกิจสนามกอล์ฟที่ประเทศจีนที่ปักกิ่งก็มีสนามกอล์ฟชื่อ Rainwood Pine Valley แล้วก็มีสนามกอล์ฟที่ประเทศอังกฤษนะครับชื่อสนามกอล์ฟ Wentworth หลังจากประสบความสำเร็จในการทำสนามกอล์ฟทั้ง2สนามทางท่านประธานก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาทำธุรกิจมาสร้างสนามกอล์ฟที่บ้านเกิดของ Rainwood Group ก็คือที่เมืองไทยก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการสร้างสนามแล้วก็ตั้งชื่อว่าสนามกอล์ฟโรบินส์วูดชื่อโรบินส์วูดจริงๆแล้วเป็นชื่อบ้านของท่านประธานอยู่ในอังกฤษอยู่ในเวนเวิร์ดก็เลยรู้สึกว่า40ปีที่มันเริ่มต้นในเมืองไทยมันกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนึงในบ้านเกิดของมันเราเวลคัมทุกคนโดยการตั้งชื่อว่าโรบินส์วูดเพื่อเวลคัมทุกคนสู่บ้านของท่านประธานสนามกอล์ฟโรบินส์วูดตั้งอยู่ในโครงการเรนบูดพาร์คในภาพรวมเนี่ยมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 2,000 ไร่มูลค่าโครงการในภาพรวมอยู่ที่ 30,000 ล้านเราเป็นสนามที่ออกแบบโดยคนไทยใช้ความชื่นชอบในกีฬากอล์ฟท่านประธานเองก็ได้มีโอกาสอินพุตข้อมูลสนามที่ตัวเองรู้สึกว่าชื่นชอบในมุมมองของผมเองก็ได้มีโอกาสอินพุตข้อมูลในฐานะโปรว่าเราควรจะใส่อะไรลงไปตรงไหนบ้างมีหลุมไหนที่แบบเราได้เล่นกอล์ฟมาทั้งชีวิตแล้วก็เดินทางเล่นกอล์ฟในหลายประเทศมีหลุมไหนที่เราชื่นชอบเอามาแชร์กันพอเราทำเสร็จแล้วระดับหนึ่งเราก็ได้มีเชิญบริษัทชื่อ European Golf Design เป็นบริษัทที่ทาง European Tour Set Standard ไว้สนามเราสามารถดีเพียงพอ Challenge เพียงพอท้าทายเพียงพอสำหรับการแข่งขัน Tournament Pro ที่เราได้คอมเมนต์มาคือสนามเราเป็นสนามที่ท้าทายถ้านักกอล์ฟสมัครเล่นมาเล่นเนี่ยอาจจะคิดว่ายากก็ว่าได้ผมว่านั่นก็อาจจะเป็นเสน่ห์เหมือนได้มาเล่นในคอนดิชั่นที่นักกอล์ฟอาชีพในฐานะที่โปรเขาเล่นกันเพราะนั้น Standard ที่สนามเราเซตสนามเราเล่นในการออกแบบจะเป็นโปรคอนดิชั่นหลายๆคนเข้ามาที่นี่ก็จะนึกถึงหลุมไฮไลท์จะมีหลุม5ที่เรามีน้ำตกอยู่บริเวณข้างกรีนหลุมนั้นก็จะเป็นซิกเนเจอร์โฮลหนึ่งที่หลายๆคนก็จะเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มีป้ายรอมิสบูดอยู่ข้างบนน้ำตกด้วยอีกหลุมนึงที่เราอยู่ข้างๆเลยคือหลุม12เป็นหลุมพา3ซึ่งกรีนก็จะเป็นรูปแอปเปิลอยู่กลางน้ำเป็นพา3ที่ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวโปรเนี่ย206หลาแต่ว่าตีลงเนินก็เป็นความท้าทายระดับหนึ่งถ้าจะพูดถึงหลุมอื่นๆจริงๆแล้วมีหลุมสวยงามมากมายในภาพรวมเนี่ยผมว่าความท้าทายแล้วก็การออกแบบทรายที่นี่ก็จะขาวกว่าปกติเราพิถีพิถันในการเลือกเม็ดทรายมาแล้วก็พยายามทำบ่อทรายให้มันเชิดขึ้นมีความยากมีความท้าทายในการเล่นความพิเศษที่เป็นซิกเนเจอร์ที่สนามอื่นไม่มีในเมืองไทยคือเรา implement ตัวเทคโนโลยีเข้าไปในสนามเราเป็นที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยตอนนี้ที่ใช้ระบบซับแอร์มันก็เหมือนเป็นตัวที่จะควบคุมน้ำและอากาศใต้ดินเพื่อทำให้สภาพกรีนเนี่ยสภาพหญ้าเนี่ยมันสมบูรณ์มากที่สุดถ้าเป็นสนามอื่นที่อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซับแอร์สมมติฝนตกหรือว่าอากาศร้อนหรือเย็นเกินไปก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอให้น้ำมันไหลออกแต่ตัวซับแอร์มันก็เหมือนมันสามารถที่จะเป่าน้ำเดรนน้ำออกได้อย่างรวดเร็วมันก็สามารถควบคุมปริมาณน้ำควบคุมปริมาณความร้อนหรือเย็นให้ด้านล่างกรีนมันสมบูรณ์ได้ด้านบนของผิวกรีนก็จะสมบูรณ์ตามไปด้วยเป็นอีกหนึ่งคำชื่นชมที่นักกอล์ฟเราหลากหลายคนมันได้มาทดสอบได้มาสัมผัสกรีนแล้วก็บอกว่าเป็นกรีนที่พัดตรงไหนไปตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆนอกเหนือจากเทคโนโลยีซับแอร์เราก็ยังใช้ trackman เป็นเรดาร์ที่เอาไว้ track ลูกกอล์ฟปัจจุบันเทคโนโลยีมีเยอะแยะมากมายซึ่งเราจะสังเกตว่านักกอล์ฟก็ตีดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเทคโนโลยีทั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วเราเห็นความสำคัญตรงนี้ในการพัฒนาฝีมือของนักกอล์ฟตอนนี้เราก็เป็นที่เดียวที่เป็นสนามกอล์ฟในเมืองไทยที่มี Trackman Range อยู่แล้วเราก็ยังมี Smart Score ที่เป็นเทคโนโลยีก็จะเป็นจอ
อยู่ในรถกอล์ฟสามารถที่จะใส่สกอร์เข้าไปได้ track ระยะได้จากลูกคุณถึงหลุมตีระยะเท่าไหร่ไม่ต้องคีปสกอร์ที่เป็นกระดาษพอขึ้นไปที่คลับเฮาส์คุณก็สามารถไปปริ้นสกอร์ของตัวคุณเองออกมาได้ท้ายที่สุดที่ผมว่าเป็นจุดเด่นก็คือตัว Academy เรามีโรงเรียนสอนกอล์ฟที่ชื่อดังระดับโลก Cross Harmon Academy ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีโค้ชที่เป็นฝรั่งมาอยู่ที่นี่เลยมีโค้ชที่เรียกว่าเข้าใจนักกอล์ฟมากกว่าที่จะสอนคุณไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งจะเป็นคนที่ถามคุณก่อนว่าคุณต้องการจะเล่นเกมกอล์ฟแบบไหนแล้วเราก็จะมาพิจารณาว่าเราจะพัฒนาคุณไปในทิศทางของวงสวิงของลูกสั้นของเกมแมเนจเมนต์ก็จะคัสตอมไมซ์โปรแกรมให้เหมาะกับคุณเรามีสนามกอล์ฟพา3ซึ่งเป็นสนาม9หลุมเหมาะกับบิกินเนอร์เหมาะกับคนที่อยากจะพัฒนาเกมลูกสั้นที่สำคัญในตอนนี้เนี่ยเราเปิดเป็นเมมเบอร์ชิพรายปีคุณก็สามารถมาใช้สนามกอล์ฟพา3ได้ผมว่าภาพรวมตรงนี้คือซิกเนเจอร์แล้วก็สัญลักษณ์ของโรบินส์วูดในคลับเฮาส์ถ้าคุณแบ็กดรอปมาเสร็จมีความอลังการพอสมควรหลายคนก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นในการพักผ่อนนั่งในระหว่างรอคุยงานคุยธุระกันไฮไลท์หน่อยก็จะเป็นล็อกเกอร์รูมของเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศที่มาเราได้รับคอมเมนต์ฟีดแบ็กที่ดีมากเราให้ความสำคัญกับเมมเบอร์ให้ความสำคัญกับคอมมูนิตี้ของเมมเบอร์เพราะเราเป็นสนามปิดเราเป็นสนามที่คุณต้องเป็นเมมเบอร์เพราะนั้นเราก็เลยออกแบบตัวล็อกเกอร์ให้มีพื้นที่นั่งพูดคุยเมมเบอร์จะได้มีคอมมูนิตี้เกิดการสังสรรค์พูดคุยกันในล็อกเกอร์และใช้เวลาอยู่ในล็อกเกอร์ได้อย่างใจมากขึ้นมีของประวัติศาสตร์ที่เราเอาไปใส่ไว้เพื่อให้เมมเบอร์เราได้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นธง President Cup ที่มีลายเซ็นนักกอล์ฟดังระดับโลกมีถ้วยรางวัลของโปรธงชัยใจดีที่เป็นของจริงๆนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีออนเซ็นเนาะมีบ่อให้คุณสามารถเข้าไปนั่งแช่หลังจากออกรอบสบายๆมีบ่อเย็นบ่อร้อนอำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากนั้นพวกอมินิตี้พวกสบู่หรือว่าอะไรทั้งหลายเราก็ใช้แบรนด์เนมกันเกือบหมดจะเรียกว่าพยายามอัพสแตนดาร์ดให้กับนักกอล์ฟที่ได้มาเล่นอันเดิมอีกฝั่งคุณจะเจอห้องอาหารซึ่งห้องอาหารเราชื่อห้องเดอะแชมเปี้ยนชิพเพราะว่าเราต้องการที่จะเซเลบเรตเราต้องการที่จะยินดีกับคนที่มาเล่นที่นี่ก็จะมีเมนูที่หลากหลายทั้งเมนูจีนเมนูฝรั่งแล้วก็เมนูไทยชั้น2ก็จะมีแจ็คสปาเป็นเหมือนซิก้าบาร์สนามกอล์ฟในประเทศไทยไม่เคยมีเป็นคลับที่เมมเบอร์จะได้ใช้เวลาในการเข้าไปแฮงเอาท์กันอีกฝั่งนึงของชั้น2จะเป็นบอลรูมขนาดใหญ่เราจัด300คนเราจัดมาแล้วผมว่าเป็นคลับเฮาส์ที่สนามกอล์ฟอื่นในเมืองไทยไม่มีแล้วก็สวยงามด้วยด้านอาร์คิเทคถ้าประธานท่านรักในการออกกำลังกายสนามกอล์ฟนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีสนามกอล์ฟที่ต่างประเทศด้วยที่เมืองจีนที่อังกฤษด้วยความรักของท่านมันทำให้เลยเกิดความใช้คำว่าสุดของทุกสิ่งเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเรื่องการเอาใจใส่เรื่องเม็ดเงินที่ท่านทุ่มลงไปกอล์ฟที่ได้มาเล่นที่เนี่ยก็จะชื่นชมแล้วก็หลากหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเฮ้ยที่นี่มันต้องคนบ้ากอล์ฟระดับนึงเลยนะมันถึงจะลงทุนแล้วก็ทำขนาดผมว่าสุดทุกทางจริงๆแล้วโลกเราก็อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเนาะ climate change หรือว่าโลกร้อนมันก็เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงตลอดโดยเฉพาะยิ่งวิชั่นของท่านประธานนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากถ้าพูดถึงพื้นที่สีเขียวรวมถึงสนามกอล์ฟเราลงทุนไปมากกว่า 1,200 ล้านเราก็ตื่นเต้นครับที่จะได้มีโอกาสโฮสต์กอล์ฟร่วมกับทางประชาชาติธุรกิจในวันที่25พฤศจิกายนนี้เราก็อยากจะเวลคัมทั้งลูกค้าแล้วก็ทุกคนให้ได้มาชมฟาซิลิตี้แล้วก็สถานที่สนามกอล์ฟที่ท้าทายทั้งหมดที่ผมได้พูดไปตอนต้น